สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอารถถังเจม่า4นิ้วตัวนี้ 2,000 ปลายๆราคาดีแล้วก็จะมาขัดพร้อมกับชิ้นงานที่เห็นในภาพนี้เดี๋ยวไปดูในคลิปกันครับว่าเจ้าตัวเจม่า4นิ้วรถถังตัวนี้มีคุณสมบัติที่ดียังไงแล้วก็สมรรถนะเป็นยังไงบ้างนะครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแต่ถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาร์เพนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดถึงกลุ่มงานขัดของเจม่าเราเนี่ยครับถ้าตัว4นิ้วเนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวที่เป็นของมาคิต้าเลยนะครับตัวนี้ 2,000 บายๆนะครับรวมส่งแล้วด้วยนะครับข้อดีของเขาเนี่ยตอนนี้ที่ผ่านการใช้งานทดสอบมา2ปีเนี่ย2ปีกว่าเนี่ยผมว่าผ่านแล้วนะครับเพราะว่ามันทำงานได้เรียกว่าสมราคามันทีเดียวเลยละครับถ้าเกิด 2,000 ปลายๆเนี่ยถ้าเทียบกับมาคิต้าผมก็มีจำหน่ายนะครับมาคิต้าตอนนี้รู้สึกจะไป 5,000 แล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีจำหน่ายเช่นกันแต่ว่าตัวนี้ที่จำหน่ายไปนะครับบอกได้เลยว่ามันผมว่ามันคุ้มค่านะเนี่ยเปลี่ยนใบอันนี้ใบเครื่องขัดเราเนี่ย4นิ้วเนี่ยเราก็มีจำหน่ายแล้วก็ลูกกลิ้งนะครับมีอะไหล่ด้วยครับตอนนี้นะครับลูกกลิ้งหน้าลูกกลิ้งหลังมีอะไหล่ตรงนี้เนี่ยอะไหล่ครบเลยไม่ต้องกลัวแล้วครับทุ่นแป้งคานอะไหล่อยู่ในนี้ครบหมดแล้วก็ความคงทนได้ระดับหนึ่งเลยผมว่านะเท่าที่ขายหรือว่าจำหน่ายไปนะผมว่าน่าจะดีเลยนะครับเดี๋ยวลองมาใช้กันดูนะครับครับสำหรับเจ้าเจม่าที่เป็นรถถัง4นิ้วตัวนี้ข้อดีคือจับตะแคงแล้วเป็นเครื่องขัดแท่นได้แบบนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เราก็มาแปลงได้นะครับเป็นรูปตามที่ได้เห็นในภาพเลยครับเผื่อกรณีที่อยากจะเป็นขัดแท่นหรือว่าขัดตั้งนะครับในตัว4นิ้วรถถังเนี่ยมันได้ความหนักแล้วก็เดี๋ยววิ่งไปบนพื้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับดีแต่ว่าจริงๆไทยคอมพิวเตอร์เราก็เอาของ3นิ้วเจม่าเนี่ยมาจำหน่ายด้วยข้อดีคืออะไรเบาแล้วก็ขัดไปบนชิ้นงานเนี่ยเน้นงานไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ขัดมีอะไรให้ทุกตัวเช่นกันครับตัวนี้ก็จำหน่ายไปเรื่อยๆด้วยราคาที่มันเบาเช่นกันนะครับ1,000 กว่านะครับตัวนี้ผมจำราคาที่แน่ไม่ได้ครับแต่ว่า1,000 กว่านี่รับรองว่าถ้าเป็น3นิ้วตัวเนี้ยนี่ผมใช้อยู่นะครับจนเก่าแล้วจริงมีถุงดูดฝุ่นด้วยนะครับแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าจะเป็นลักษณะงานขัดละเอียดนะครับอันนี้จะขัดละเอียดเขาเรียกว่าขัดสั่นนะครับขัดสั่นเนี่ยมันจะหมุนวนด้วยนะครับหมุนวนแล้วก็สั่นด้วยนะครับผมมีถามบางคนถามว่าทำไมมันเกิดรอยเวลาขัดแล้วมันเป็นรอยเหมือนแบบขนเล็กๆ เดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยฮะมันจะเป็นงานฝุ่นละเอียดนะฮะเพราะฉะนั้นใบตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนบ้างนะครับเปลี่ยนไปตามความละเอียดของชิ้นงานถ้าเกิดไม่อยากให้มีขนถ้าก็ต้องเลือกละเอียดขึ้นแต่ว่าการไล่งานนะครับไล่จากเบอร์หยาบไปถึงเบอร์ละเอียดนะครับตัวนี้มันจะเป็นงานฝุ่นละเอียดนะครับสำหรับราคาตัวนี้5นิ้วแล้วก็มีตัวสามารถเปลี่ยนกระดาษทรายง่ายตัวเนี้ยมีตัวจับมีปรับรอบได้นะครับตัวนี้ของเจม่าเนี่ยเอามาจำหน่ายตัวนี้ราคา1,000 ต้นๆราคาดีด้วยนะครับตัวเนี้ยผมว่าก็เล่นได้เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่จำหน่ายไปเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าเป็น DIY หรือว่างานไม่หนักมากเอาไปเล่นได้เลยครับเนี่ยตัวนี้1,000 ต้นๆนะครับตัวนี้น่าใช้ครับครับถ้า3ตัวของเจม่าที่เป็นงานขัดตัวนี้ก็เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าสมราคาอาจจะถ้าเทียบกับราคาที่ผมว่าคุณภาพเขาน่าจะดีขึ้นไปด้วยซ้ำไปนะครับถ้าโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้จำหน่ายไปเป็นร้อยๆตัวนะครับก็ใช้ดีนะครับเพราะว่าอารมณ์อะไรมีให้ครบทุกตัวแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาขัดแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องดูดฝุ่นด้วยนะครับเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นออโต้30ลิตรจำหน่ายไปเยอะมากๆเช่นกันแต่ตัวนี้ไม่แนะนำให้ลูกค้าไปใช้กับตัวเครื่องเลื่อยตัวใหญ่ๆโดยเฉพาะพวกโต๊ะเลื่อยที่มีขนาด 1,800 วัตต์หรือว่า 2,000 วัตต์เนี่ยเพราะว่าตัวนี้มอเตอร์เขาไม่ใหญ่มากเหมาะกับการใช้ตัวนี้ครับกับเครื่องพวกกลุ่ม Power Tool เนี่ยฮะเราเตอร์เลื่อยวงเดือนแบบเดินมือนะฮะซิคูล่าซอหรือว่าจะเป็นขัดเล็กขัดใหญ่นะครับหรือวันนี้เดี๋ยวผมจะมาใส่กับตัวของเจม่าเราตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในตัวดูดฝุ่นนะครับแล้วก็ใช้ออโต้เลยนะครับเปิดออโต้นะครับทีนี้เวลาเราเปิดเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะดูดฝุ่นไปเลยนะครับ
เดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้สมมุติว่าตัวนี้กระดาษทรายนะครับตัวนี้อาจจะเป็นเบอร์ละเอียดไปนิดนึงเดี๋ยวผมจะเปิดเบอร์หยาบนะครับเดี๋ยวไล่เบอร์มาเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์40ลงเลยเพราะหยาบจะได้ขัดได้เร็วนะครับครับอันนี้เป็นกระดาษทรายที่ไทยคอมพิวเตอร์จำหน่ายนะครับคุณภาพดีรับรองได้ถ้าท่านเปิดแล้วขาดตรงรอยต่อกาวเคลมได้เลยเปลี่ยนเส้นใหม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่นานๆแล้วเนี่ยกาวมันเสื่อมคุณภาพถ้าขายช้ากาวมันจะเสื่อมเพราะนั้นเปิดปุ๊บขาดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนเป็นเบอร์หยาบดูนะครับเพราะว่าอันนี้เบอร์ละเอียดไปนิดนึงดูผิวงานนะครับอันนี้ที่ขัดเมื่อกี้นี้มันจะดูออกมาละเอียดเลยนะครับนี่ฮะแต่เดี๋ยวผมจะเปิดให้เร็วขึ้นผมก็จะใช้เบอร์กระดาษทรายที่หยาบขึ้นนะครับเดี๋ยวใส่เบอร์40เลยนะครับแล้วก็ดูลูกศรนะครับให้หมุนให้ตรงกันนะครับก่อนใช้งานนะครับแนะนำให้ท่านเปิดเบาๆก่อนเพราะดูว่าสายพานจะเซ็นเตอร์ไหมหรือว่าได้บาลานซ์หรือยังนะครับเนี่ยถ้ามันวิ่งนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะมันจะวิ่งนิดนึงนะครับวิ่งตรงนี้เห็นเราก็มาปรับที่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าค่อยๆปรับไปก่อนนะครับก่อนที่จะใช้งานจริงครับเอาละครับได้เซ็นเตอร์แล้วนะครับอันนี้เราลงเบอร์หยาบเลยนี่เป็นเบอร์40เดี๋ยวลงตรงนี้มันจะได้เร็วขึ้นเมื่อกี้นี่ละเอียดไปนิดนึงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองขัดดูนะครับเร็วไหมฮะเร็วแล้วก็ฝุ่นดูดละเอียดดีนะครับไม่มีอะไรนะครับเห็นไหมเร็วดีอย่างเนี้ยในความที่4นิ้วรถถังมีความหนักก็ดีคือท่านจับไว้มันจะวิ่งนะครับนะฮะเวลานั้นมันจะวิ่งพาไปถ้าก็จับสายไฟนะครับแล้วก็กดขัดไปนะครับสะดวกดีนะครับหมดแล้วแป๊บเดียวเองนะครับถ้าท่านจะเปลี่ยนมาเป็นขัดละเอียดก็เปลี่ยนกระดาษทรายดึงออกปุ๊บมันก็ง่ายนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเร็วเพราะว่าอยากให้หมดเร็วเอาเบอร์หยาบลงนะครับสมมุติผมจะขัดพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเอาอีกแผ่นนึงมานะครับเดี๋ยวขัดคู่ไปเลยถ้ากดนานกดแช่ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยฮะนี่มือก็ได้มันจะผ่อนนะครับฝุ่นก็ถูกดูดไปอัตโนมัตินะครับตรงนี้เห็นไหมสองแผ่นนี้เร็วมากเพราะว่าเราใช้ตัวกระดาษทรายที่มีความหยาบหน่อยนะครับเดี๋ยวเราถ้าอยากจะได้งานเนี้ยขึ้นไปก็ขัดละเอียดหลังจากนั้นพอเราได้งานละเอียดเสร็จเราก็ถ้าเราอยากจะได้งานละเอียดลงมาอีกเราก็ใช้นะฮะอันนี้งานก็จะนะฮะฝุ่นมันจะละเอียดลงไปอีกเห็นไหมฮะข้อดีคือมีจับตรงนี้ครับแล้วกดล็อกได้ด้วยนะครับตัดตรงนี้ได้นะครับนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันจะมีขนเล็กๆถ้าเกิดถ้าท่านลงสีแล้วเปลี่ยนเป็นเบอร์ละเอียดนิดนึงนะครับเนี่ยฮะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเบอร์ละเอียดมันก็จะค่อยๆ
ขัดกระดาษทรายถ้าอยากได้งานเนี้ยบไล่เบอร์ครับจากหยาบไปหาละเอียดนะครับอย่าใจร้อนลงละเอียดทีเดียวก็กินช้าหรือลงหยาบแล้วจบงานมันก็ได้แต่ว่ามันจะมีผลขนเล็กๆให้เราเห็นนะครับอ่ะจบเรื่องงานขัดกระดาษทรายสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ผมก็มีแนะนำตัวเอาตัวเด็ดๆเลยตัวนี้ครับผมว่าน่าจะถ้าท่านชอบนะครับรถถัง4นิ้วเจมาร์นี่จำหน่ายไปเยอะมากแล้วก็ถ้าเทียบกับราคาเนี่ยตอนนี้ผมว่า 2,000 รู้สึกจะ 2,800 กว่าเนี่ยนะราคานี้จับต้องได้เลยครับถ้าเทียบกับแบรนด์ดังๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมีตัวอื่นที่เป็นของเจมาร์อีกหลายตัวที่ราคากับคุณภาพมันสอดคล้องหรือว่าน่าจะเกินนิดๆด้วยซ้ำไปนะครับเอาละครับแค่นี้ก็คงจะพอได้แล้วสำหรับเจมาร์เรานะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม